สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tisco Fun Day นะคะโดยอยู่กับดิฉันพนภาพ่อพูนขำและคุณธนพลบำรุงพงษ์กันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ค่ะครับสวัสดีครับคุณแนนค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตลาดหุ้นของอินเดียกันเลยนะคะคือช่วงนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยขึ้นมาแรงมากนะคะแรงกว่าตลาดหุ้นในประเทศอื่นๆอีกนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาทำนิวไฮแล้วก็เลยจะขอถามคุณเต้กันสักนิดนะคะการที่ตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงๆเนี่ยมาจากปัจจัยอะไรบ้างคะครับผมสำหรับตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยทำนิวไฮใหม่เลยนะหลังจากเทสจุดนี้เนี่ยมา2ครั้งนะครับถ้าพอเบรกได้เนี่ยเบรกแรงเลยนะฮะต้องบอกว่าตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มดีมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะปีนี้ก็บวกมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างโดดเด่นตลาดนึงนะครับถามว่าตลาดหุ้นอินเดียที่ปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดเลยนะฮะตัวเลข GDP ของอินเดียล่าสุดออกมาดีมากคุณแนนนะครับนะขอหน้าสไลด์ GDP หน่อยนะครับนะ GDP เนี่ยไตรมาสล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าของอินเดียเนี่ยเป็นQ2 ปี2024นะออกมาเนี่ยโต 7.6% นะครับตลาดคาดเนี่ยแค่ประมาณ 6.5 เท่านั้นนะแต่เมื่อก่อนโต 7.8 ตอนแรกคนมองว่าเอ้ยมันโตสูงแล้วเดี๋ยวต้องแผ่วลงบ้างเพราะมีเรื่องของภัยแล้งเรื่องอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่ามันไม่แผ่วลงเลยนะเติบโตได้ดีมากค่ะทีนี้มาถามต่อนะคะว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยเรายังมองว่าอินเดียยังน่าจะมีการขยายตัวเศรษฐกิจต่อไหมคะนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่ามันจะขยายตัวต่อไหมเนี่ยต้องบอกว่าต้องดูที่ไส้ในของ GDP รอบนี้นะครับไส้ใน GDP รอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาจากตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ภาครัฐมีการซับซิดี้เยอะก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวของภาคการผลิตภาคการบริการภาคอสังหาโตเยอะในทุกส่วนนะครับก็ทำให้เรามองว่าตัวของอินเดียเนี่ยได้เป็นการเติบโตที่ได้อยู่ทีนี้พอมาดูตัวของคอนเซนแซสบ้างว่าคอนเซนแซสมองว่ายังไงนะขอเป็นสไลด์หน้าถัดมาเลยครับนะคอนเซนซัสเนี่ยก็ต้องบอกว่ามองปีหน้านะอินเดียเนี่ยจะเป็นการช่วงของการแผ่วลงก่อนนะครับถามว่าเป็นเรื่องของอะไรก็คือเรื่องของ global recession นะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะครับแน่นอนอินเดียก็คงจะหนีไม่พ้นแต่ถามว่าทำไมอินเดียถึงยังรักษาระดับการเติบโตที่ดีไว้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็น population dividend อันนี้จะคล้ายๆกับทางของจีนก่อนหน้าก็คือพอมีประชากรที่เยอะเนี่ยมันช่วยรองรับกำลังซื้อได้แล้วพอเศรษฐกิจมันโตแล้วมีประชากรเป็นตัวหนุนเนี่ยมันเลยโตได้เยอะนะครับแต่ถามว่าทีนี้เนี่ยมันจะโตอย่างนี้เนี่ยแล้ว valuation ตอนนี้ PE อยู่ประมาณ20เท่าใช่กำลังจะถามเลยว่าราคาหุ้นขึ้นมาขนาดนี้แพงไปหรือยังคะที่จะเข้าไปลงทุนน่ะต้องบอกว่าราคาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับระดับ PE ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยแนวโน้มการเติบโตที่สูงซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีทางของ S&P Global เนี่ยออกมาบอกว่าเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยภายในปี2030มีโอกาสที่จะแซงทางของญี่ปุ่นและเยอรมันขึ้นมาคือมาต่อเป็นเบอร์3เลยนะรองจากสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าอินเดียยังสามารถการเติบโตที่แบบ 6% 7% ได้ต่อเนื่องเนี่ยโอกาสจะแซงอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะแล้วยังตลาดหุ้นอินเดียเองก็ปิ่มตลาดตัวฮ่องกงแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่เราประมาทไม่ได้นะถึงแม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเราอาจจะรอจังหวะย่อตัวหรือถ้าใครเพย์เซฟหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนแบบ DCA ก็ได้ได้ค่ะแล้วก็จะมาถามนะคะว่ากองทุนอินเดียที่แนะนำเนี่ยคือกองไหนคะนะครับสำหรับกองทุนอินเดียที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นทางของบลจ.กรุงศรีนะฮะ KF India นะครับอันนี้เนี่ยกองทุนแม่ของเขาคือ FSSAนะ India Subcontinent Fund นะครับก็ลงทุนในอินเดียแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะมีไปลงปากีสถานบังกลาเทศนิดหน่อยนะก็คืออินเดีย 90% up นะครับหุ้นที่เขาลงเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นหุ้นของพวกการบริโภคหุ้นของภาคธนาคารนะอย่างเช่นตัว HDFC Bank นะครับหรือว่าอย่างเป็นตัวของ Colgate นะความกินดีอยู่ของคนอินเดียนะครับก็อันนี้นโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเป็นตามดุลพินิจนะความเสี่ยงระดับ6ก็มองว่าตัวนี้เนี่ยอิงการเติบโตของประเทศเป็นหลักการใช้จ่ายการบริโภคคนอินเดียนะครับการเรียกว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่คนอาจจะมองเหมือนจีนสมัยก่อนก็ได้นะตอนที่ยังไม่ urbanization อินเดียเนี่ยกำลังถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็อินเดียเนี่ยมีความได้เปรียบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะ geopolitics อินเดียเป็นประเทศที่วางตัวได้ดี
นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ได้ประโยชน์มากสุดจากการที่ US กับ China เนี่ยแยกจากกันเนี่ยอินเดียเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆเลยต้องว่าอินเดียเนี่ยอยู่ในกลุ่มบริกเป็นเพื่อนกับบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่านะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอินเดียก็เป็นเพื่อนกับทางฝั่งของสหรัฐและยุโรปมีเงินลงทุนอะไรมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าอินเดียเนี่ยน่ายังไปได้อีกไกลค่ะแล้วมาปิดท้ายกันที่การคาดการประชุมเฟดกันสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เรามองว่าเฟดน่าจะไปในทิศทางไหนคะนะครับสำหรับการประชุมเฟดเนี่ยต้องว่าผมแอบห่วงเรื่องบอนด์ยิลด์นิดหน่อยนะเพราะบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับลงตุ้มเดียวจาก4ปลายๆมาสัก 4.2 เลยใช่ค่ะนะแต่ผมมองว่าอินเดียยังไงแล้วเนี่ยเฟดก็ไม่น่าจะผิดคาดนะเพราะตอนนี้ 98-99% มองว่าเฟดเนี่ยก็คงดอกเบี้ยต่อนะอยู่ที่ว่าลดดอกเบี้ยเร็วแค่ไหนกลางปีหรือปลายปีนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างแน่นอนนะว่าคงอัตราดอกเบี้ยไม่น่าพลิกโผค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนพลบำรุงพงษ์ที่มาแนะนำภาพรวมการลงทุนกันในวันนี้ค่ะและติดตามรายการ Tisco Funday ได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ